ครขอถอนมั่นกับราเมศค่ะไม่แต่งก็ไม่แต่งผมเองก็ไม่อยากจะได้ของเหลือเดือนจากไอ้ทันเหมือนกันโอ้ยเมศมานี่เลยมีอะไรจะคุยแล้วเงียบไปเอาไปคืนราเมศซะทุกอย่างจะได้จบๆพรรักพ่อที่สุดเลยค่ะก็กระดับพรนะกันเลยนะเพราะว่าเรือนชดานาต้องเป็นของลูกฉันคนเดียวที่แรกพ่อจะตามไปฆ่าพรแล้วทำให้กลายเป็นอุบัติเหตุแต่พอปูนมาพ่อก็เลยทำให้ปูนอยู่ในเหตุการณ์พ่อจะขับรถไปชนพรให้ตายแล้วพอปูนมาถึงพ่อก็จะฆ่าปูนทิ้งทำหลักฐานให้เหมือนปูนจงใจฆ่าพรแต่เกิดผิดแผนนิดหน่อยลาก่อนนะพรพ่อดักรอรถพรแล้วพุ่งเข้าชนอย่างจังแล้วรถของพรก็เสียหลักชนกับต้นไม้จริงๆแต่ไม่แน่ใจว่าพรตายหรือเปล่าจากนั้นก็ว่าจะลงไปเช็คให้แน่ใจว่าพรตายเพราะถ้าไม่ตายจะได้ยิงซ้ำแต่ก็ไม่คิดว่าไอ้ปูนมันจะมาฆ่าพรก่อนที่พ่อจะได้ลงมือทำอะไรบอกแล้วไงไม่อยากเรียกชื่อไอ้ทันไอ้บอปูนเห็นรถที่พ่อขับชนมันคงคิดจะฆ่าคนที่เห็นเหตุการณ์พ่อไม่แน่ใจว่าปูนมันรู้ว่าเป็นพ่อหรือเปล่าและไอ้ปูนคงไม่คิดว่าพ่อกะจะฆ่ามันเหมือนกันจะได้โยนความผิดให้มันซะถ้าวันนั้นไม่มีคนมาพ่อคงจัดการไอ้ปูนแล้วก็โยนความผิดให้มันพ่อทำแบบนี้ได้ยังไงพ่อทำแบบนี้กับพี่พรได้ยังไงพ่อต้องทำไงพ่อไม่รู้หรอว่าพ่อต้องสูญเสียอะไรไปบ้างกว่าจะได้เรือนชดานางมาเพราะฉะนั้นพ่อจะไม่มีวันยกเรือนชดานางให้ใครเด็ดขาดนอกจากลูกสาวคนเดียวของพ่อทีนี้มึงรู้แล้วใช่ไหมว่าพ่อมึงเลวขนาดไหนอะงั้นมึงก็ตายซะพ่อคะ
หรือที่เราเห็นเป็นทันเป็นเพราะยาหลอนประสาทจากชาที่เรากินเข้าไปจ่ายเงินคนละหางทั่วเลยไปชนะนั้นต้องเป็นของกูชนะนั้นต้องเป็นของกู